ี่จะใครๆถามหาแล้วก็อยากทำเป็นจริงๆกับตำรับนี้เค้กช็อกโกแลตลาวาโอ้โหมันไหลเยิ้มชวนอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมแน่นอนอาจารย์ทำเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับเริ่มต้นด้วยการทำกานาช็อกโกแลตก่อนนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเริ่มเดือดเราก็ปิดไฟครับเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นเป็นชิ้นคนให้ละลายเข้ากันดีเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำเค้กช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่เราหั่นเป็นชิ้นคนจนกระทั่งละลายเข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทผสมแป้งสาลีทำเค้กกับผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมของช็อกโกแลตที่เราละลายไว้และแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่กานาช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ลงตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีจัดเค้กช็อกโกแลตลาวาใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดบอกได้เลยว่าอร่อยยืนหนึ่งเลยละครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ